วัสดีครับคุณผู้ชมผมต้องไอ้ม้วนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บูธป๊อปอัพสโตร์ของ Tesla แน่นอนครับว่านี่คือประวัติศาสตร์ครั้งแรกครับที่ Tesla เปิดตัวแบรนด์ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่7ธันวาคมนะครับงานนี้เราจะได้เห็นอะไรยังไงบ้างผมสรุปให้ฟังสั้นๆกันในตรงนี้เลยนะฮะจะได้จบๆกันเลยอ่ะณตอนนี้พูดถึงเรื่องของโมเดลก่อนนะฮะโมเดลที่ทาง Tesla นำมาทำตลาดอยู่บ้านเรานะฮะ2รุ่นณตอนนี้นะฮะ1คือ Tesla Model 3ครับเป็นคันด้านซ้ายของผมนะฮะอยู่ตรงนี้สีแดงที่ตั้งอยู่ตรงนั้นเป็นโมเดล3 Performance นะครับผมและอีกรุ่นหนึ่งครับเป็น Tesla Model Y ครับตามข่าวลือฮะก็ถ้าเป็นรุ่นย่อยนะครับจะมาทั้ง3รุ่นนะฮะโมเดล3นั้นจะมาทั้ง Standard Range Plus นะครับ Long Range และ Performance ครับส่วน Model Y เหมือนกันครับรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังครับ Standard Range Plus นะฮะแล้วก็มา Long Range กับ Performanceแต่เรื่องที่เร้าใจสุดๆนั่นก็คือเรื่องของราคาครับหลายๆคนตั้งตารอเรื่องของราคาว่า Tesla จะเปิดตัวในไทยนั้นราคาเท่าไหร่โมเดล3รุ่นขับเคลื่อนล้อหลังครับผม Rear View Drive นะฮะราคาอยู่ที่ 1,759,000 บาทครับผมไม่ถึง2ล้านนะครับผมส่วนรุ่น Long Range ครับอยู่ที่ 1,999,000 บาทนะครับมี2ล้านทอนอ่ะเห็นไหมฮะไม่ถึง2ล้านสำหรับ Long Range ของโมเดล3นะอันนี้ถือว่าเขย่าวงการเลยนะครับผมทั้ง performance ดี range ได้ดีนะครับตัวนี้600กว่ากิโลเมตรนะฮะและรุ่นท็อปสุดครับโมเดล3 performance ครับ 2,309,000 บาทนะครับผมไม่ถึง 2,400,000 นะครับคันนี้ถือว่าทำราคาออกมาดีมากต้องบอกว่าโมเดล3 performance เนี่ยเป็นรถซีดานที่ประสิทธิภาพสูงมากครับอัตราเร่ง0ถึง100 3วิกว่าๆเท่านั้นนะครับผมและยังสามารถทำระยะทางได้545กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ต่อการชาร์จนะครับถือว่าดีเลยนะมาดูในฝั่งของโมเดล Y บ้างครับราคาของโมเดล Y ครับรุ่นเริ่มต้นนะครับผม Rear View Drive อยู่ที่ 1,959,000 บาทครับไม่ถึง2ล้านนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะต่อมาในรุ่น Long Range ของโมเดล Y ครับจะอยู่ที่ 2,259,000 บาทครับผมไม่เกิน2ล้าน3ครับรุ่น Long Range คันนี้เลยครับที่จอดอยู่ของผมนะซื้อ Long Range มาผมบอกให้ราคาผมซื้อตอนนั้น 3.59 นะครับแต่ตรงนี้ครับราคาไทยอย่างเป็นทางการ 2.259 เท่านั้นครับผมโอ้โหตลาดแตกเลยนะฮะและรุ่นท็อปสุดของโมเดล Y ครับผมโมเดล Y Performance นะครับจะอยู่ที่ 2,509,000 บาทนะครับไม่ถึง 2,600,000 อยู่ที่ 2,500,000 ตัวนี้เป็นรถ CUV Compact ที่เต็มไปด้วยอรรถประโยชน์นะครับผมใช้อยู่ปีนึงแล้วถือว่าชื่นชอบมากๆเลยนะครับทั้งเรื่อง Performance ทั้งเรื่องระบบของซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับระบบการขับขี่แล้วชอบมากสุดก็คือเรื่องของแคมป์โหมดครับตัวนี้ขับไปไหนมาไหนจอดแล้วก็ทำแคมป์โหมดได้อย่างสบายๆเลยนะครับส่วนอันดับต่อมาที่หลายๆคนอยากจะรู้ครับว่าเปิดจองเมื่อไหร่นะฮะบอกได้เลยว่าเปิดราคาวันที่7นี้นะครับก็เปิดจองวันที่7นี้เลยนะครับผมที่เว็บไซต์ของ Tesla นะครับช่วงราวๆบ่ายโมงของวันที่7เป็นต้นไปนะครับให้ตรวจสอบที่เว็บไซต์ของ tesla.com/th นะฮะให้ดีนะครับตัวนี้เดี๋ยวเขาจะเปิดให้ทำการสั่งจองครับส่วนเรื่องการส่งมอบนะครับผมจองวันนี้ครับผมภายในวันที่7เป็นต้นไปนะครับผมของเดือนธันวาคมจะส่งมอบภายในควอเตอร์1หรือว่าไตรมาสที่1ของปี2023นะครับผมราวๆมกราคมกุมภาพันธ์มีนาราวๆนี้ครับผมเพราะว่าทางผู้บริหารแจ้งมาว่าทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับผมก็ให้ความสำคัญกับตลาดประเทศไทยดังนั้นเนี่ยถ้าเราสั่งจองไปนะครับเดี๋ยวจะมีการส่งมอบรถค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยทีเดียวครับไม่แน่ว่าอาจจะได้ต้นปีเลยก็ได้นะครับผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมสำหรับในช่วงการสั่งจองนะตอนนี้เว็บไซต์ของประเทศไทยเปิดสั่งจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมราคาที่เราได้นำเสนอไปเป็นราคาเบสิกพื้นฐานนะครับถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปในเว็บไซต์เราสามารถปรับตั้งค่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนสีของรถยนต์นะฮะซึ่งจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปเลือกขนาดของล้อครับ19นิ้ว20นิ้ว21นิ้วแล้วแต่นะครับผมราคาก็จะแตกต่างกันออกไปและจะมีอีก2ฟังก์ชันครับที่มีคนจะสงสัยแน่นอนนั่นก็คือเรื่องของแพ็กเกจ Enhanced Autopilot หรือว่า EAP ครับกับอีกแพ็กเกจนึงที่ชื่อว่า FSD หรือว่า Full Self Driving ครับราคาของแพ็กเกจ EAP นะครับจะอยู่ที่ 122,000 บาทนะครับส่วนนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเป็นการนำทางเมื่อใช้ระบบออโต้ไพลอตครับอันดับที่2คือเป็นการเปลี่ยนช่องอัตโนมัติหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเราขับรถอยู่ในโหมดของออโต้ไพลอตนะครับตีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเขาก็จะเปลี่ยนเลนให้นะครับผมอันดับต่อมาเป็นฟังก์ชันของออโต้พาร์คหรือว่าถอยจอดอัตโนมัตินะครับแล้วต่อมาเป็นฟีเจอร์ซัมมอนแล้วก็สมาร์ทซัมมอนครับซัมมอนและสมาร์ทซัมมอนเป็นการเรียกรถมาหาตัวเรานะครับนี่คือ EAP ครับเป็นสิ่งที่แอดออนเข้าไป122,000 บาทนะครับ
อีกหนึ่งอันนะครับนั่นก็คือเรื่องของความสามารถในการขับอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบหรือว่า full self driving ครับเราจะเห็นราคาที่เพิ่มเติมในเว็บไซต์จะอยู่ที่ 244,000 บาทนะครับผมเราจะได้อะไรบ้างเราจะได้ EAP ทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ครับแล้วก็จะมีระบบควบคุมตามสัญญาณไฟจราจรและก็ป้ายหยุดนะครับแล้วก็ระบบควบคุมพวงมาลัยอัตโนมัติบนถนนในเมืองครับฟังก์ชันเหล่านี้จะมาในอนาคตแต่สิ่งที่อยากจะสื่อคือ FSD ที่ขายในไทยตอนนี้ราคาค่อนข้างถูกเลยนะครับอยู่ที่ 244,000 บาทนะครับผมหากไปเปรียบเทียบกับที่ต่างประเทศนะอย่างสหรัฐอเมริการาคาจะอยู่ที่ 12,000 เหรียญไปจนถึง 15,000 เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ 3-4 แสนบาทกว่าๆเลยนะครับผมอันนี้ก็ต้องลองไปพิจารณาดูกันครับแล้วนอกจากนี้ครับจะมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมสำหรับใครที่จองในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดไว้ให้ชมครับเรื่องซุปเปอร์ชาร์จเป็นอย่างไรนะครับสถานีซุปเปอร์ชาร์จนะครับจะมีมาให้เราใช้กันอย่างแน่นอนครับผมคาดว่าจะเปิดให้ใช้บริการในราวๆเดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้าเป็นต้นไปนะครับผมและในกรุงเทพมหานครจะมีอย่างต่ำประมาณ10ที่นะครับผมสำหรับ Tesla Super Charger นะครับส่วนที่อื่นๆยังไม่ทราบว่าแผนการนั้นจะเป็นอย่างไรเรื่องต่อมา Service Center ครับเป็นอย่างไรบ้าง Service Center ณตอนนี้ให้คำตอบมาเพียงว่าเดี๋ยวจะมี Service Center ขึ้นมานะครับที่ในกรุงเทพมหานครก่อนน่าจะเป็นช่วงราวๆที่จะส่งมอบรถครับผมต้นปี2023เป็นต้นมานะครับผมนี่คือสิ่งที่เรารู้ในวันนี้นะครับผมสำหรับรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมนะครับกับ Tesla พวกนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันนะฮะยังไงก็ถ้าใครสนใจอยากจะมาชมบูธของ Tesla นะครับตั้งอยู่ที่สยามพารากอนนะครับผมเป็น Pop-up Store นะฮะสามารถมารับชมได้นะครับผมตอนเวลาเปิดห้างเลยนะตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปแล้วก็ระยะเวลาของการทำ Pop-up Store ตัวนี้นะครับยังไม่มีกำหนดว่าจะเปิดถึงเมื่อไหร่นะครับผมและถ้าใครอยากจะได้รถคันนี้สามารถมาสอบถามกับ Tesla Advisor ได้เดี๋ยวเขาจะให้คำแนะนำว่ารุ่นไหนเหมาะสมกับเรานะครับผมนี่คือรถไฟฟ้าที่มีความฉลาดมากที่สุดในโลกนะครับผมทั้งเรื่องของตัวรถเองและฝั่งแอปพลิเคชันเองรองรับการอัปเดตผ่าน OTA แบบฟรีๆเลยนะครับผมโอเคครับถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมมาที่บูธนี้ได้นะครับผมหรือว่าติดตามพวกเราที่ช่อง iMode Official นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมในการเปิดแบรนด์อย่างเป็นทางการของ Tesla ในประเทศไทยนะครับผมก็มารายงานมาเก็บตกบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมฮะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมไว้เดี๋ยวติดตามกันในรอบหน้าครับผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ